นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงสุดท้ายครับช่วงนี้ยังอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วก็มีเรื่องคุยอีกเยอะแยะมากมายแต่ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ Amps Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาอ่ะบอกว่านี่อย่าลืมวันนี้แขกอยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยมาอย่าลืมในเรื่องของนี่ไงคำถามนะฮะคำถามแรกคำถามแรกโมเบียสนะครับถามว่าในการสอน Ready Telling นะครับจะมีขึ้นในวันไหนเดือนอะไรท่านเองนะครับในรายการเราพูดอยู่ตลอดเวลาครับถ้าท่านใดชมรายการอยู่ก็จะรู้เพราะนั้นส่ง SMS เข้ามาทาง482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยคำถามคำตอบของท่านนะครับอีกหนึ่งคำถามครับจากทีมแข่งซึ่งเป็นนักแข่งเองจากน้องมิกถามว่าตัวน้องมิกเองเนี่ยนะครับใช้หมวกยี่ห้ออะไรในการลงทำการแข่งขันในรุ่นของ Power Girl ในปีนี้ตอบมานะครับ SMS เช่นเดียวกันนะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำตอบของท่านมาเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆติดตามรายการอยู่ตอนนี้นะท่านใดอยากจะมาโทรมาพูดคุยกับเรียกน้องมิกหรือพี่ขวัญก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ทาง025309496198ครับผมเอ้าแหมมาแล้วครับคำตอบแรกคือต้องบอกว่าถูกไม่ถูกไม่รู้เดี๋ยวทีมงานจัดการเองคือต้องบอกว่าสามารถตอบได้คำตอบใดคำตอบหนึ่งนะคำถามใดคำถามหนึ่งตอนหนึ่งชิ้นไงตอนหนึ่งชิ้นไงก็คือคนหนึ่งอ่ะก็สามารถส่งมาได้เป็นสองครั้งครั้งหนึ่งก็คำถามหนึ่งรุ่นนี้จะไม่มีจำหน่ายจะเป็นลิมิเต็ดเป็นลิมิเต็ดครับทำมามีจำนวนจำกัดนี่มีจำนวนจำกัดนะครับสองอันเท่านั้นมาแจกวันนี้มาแจกวันนี้พี่เทปที่ศูนย์ยังมีอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่ครับแล้วจะทุบถ้าเราไม่ได้ในรายการเนี่ยทำยังไงถึงจะได้แว่นทำไงได้ไหมตอนนี้เราให้ลูกค้าที่ซื้อรถกับเราก็สำหรับคนที่อยากได้แว่นตอนนี้เราให้สำหรับคนที่ซื้อรถจากทาง OBS มอเตอร์ไบค์ไปรุ่นไหนก็ได้รุ่นไหนก็ได้ครับก็ให้ฟรีๆเลยให้ฟรีๆตอนนี้ให้ฟรีคือแว่นตัวนี้ลิมิเต็ดจริงๆทำเสร็จปุ๊บซื้อบล็อกกลับมาทุบทิ้งปุ๊บไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วเออเอานะครับไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะนั้นใครอยากได้ถ้าไม่เล่นเกมกับเราก็ไปออกรถที่โมเบียสนะครับรับไปเลยครับแว่นประมาณ600,000นะครับแถมรถ1คันต่อรถ1คันแพงมากค่าบ็อกค่าบ็อกแหมมีคำตอบของน้องมิกมาแล้วนะฮะใส่หมวกของ KYT2 ผู้ชมไม่รู้นะครับทีมงานจัดการใช่นะครับมาอ่ะมาคุยกันต่อในเรื่องราวของทีมแข่งแล้วก็ในเรื่องข่าวของศูนย์บริการของโมเบียสเองนะครับอ่ะเป็นไงพี่ตู่มีอะไรที่จะสอบถามในเรื่องของพี่ขวัญอีกไหมโยนซะแล้วนะครับโยนก็ได้ผมมีเยอะแยะผมมีแอร์อยู่แล้วนะครับเหมือนคุณพี่คุณนั่งดูอะไรอยู่เออโมเดลบูน่าน้องมิกอยู่ผมรู้อันนี้ดูศูนย์บริการโมเบียสมากกว่าเออทีนี้ในเรื่องของการแข่งขันที่มีแล้วนะครับจะพัฒนาต่อยอดไหมจะขยายทีมแข่งให้ใหญ่ขึ้นหานักแข่งเพิ่มขึ้นไหมก็ในเรื่องของตัวต่อยอดนะครับก็ณตอนนี้ความจริงเราก็มีคำถามหลายคนว่าเออใครอยากจะมาลงร่วมกันนะครับก็แต่ว่านี่คือโปรเจกต์ถัดไปนะครับแต่ว่าก็อีกโปรเจกต์หนึ่งที่คุยร่วมกับทางผู้จัดหลายคนก็คือบางทีเนี่ยคนเราอยากจะแข่งแต่ว่าเราไม่ได้รับการซัพพอร์ตก็อย่างตอนนี้ทางคาวาซากิก็มีซัพพอร์ตแล้วทีมใครที่เป็นนักแข่งที่ใช้รถคาวาซากิอยู่นะครับก็สามารถลงทะเบียนเป็นนักแข่งได้นะเดี๋ยวนี้ลงทะเบียนได้ทางเราตอนนี้เราก็เปิดรับอยู่สามารถก็ลดต้นทุนเวลาไปแข่งก็สามารถเบิกมาหลายได้ในราคาที่พิเศษราคาพิเศษใช่ก็เป็นการสนับสนุนจากเบื้องต้นอย่างน้อยเราก็มีกำลังใจที่จะไปแข่งนะครับแล้วก็ช่องทางบางทีพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันมันก็มีข่าวสารมีอะไรบางทีเทคนิคการเซ็นรถหรือว่าความรู้เกี่ยวกับการซ่อมตัวรถเนี่ยบางทีมันแปลกๆใหม่ๆก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้แล้วทีนี้ในเรื่องของการทำทีมแข่งเนี่ยต้องบอกว่ากีฬาแข่งรถมันไม่ใช่แบบว่าจะถูกๆนะต่อให้แบบว่าเป็นกติกา ST หรือว่าซูเปอร์สตอกเองก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือแล้วเราได้อะไรจากการที่แบบว่าทำทีมแข่งคือมันคุ้มไหมกับการที่เราจะทำ
มีสปอนเซอร์สนับสนุนไหมก็ตอนนี้สปอนเซอร์คือความจริงตอนเราทำครับเราตั้งใจแค่ว่าเราทำก่อนทำให้คนเห็นว่าเอ้ยเราทำไม่ใช่เราไปขอเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีอย่างกิลเลอรี่ก็มาช่วยแล้วนะครับแต่ว่าหลักๆก็ทางคาวาซากิก็ช่วยสนับสนุนนะครับก็ดีใจที่เขาเห็นว่าเออเราทำนะครับตอนนี้ก็ยังมีเท่านี้อยู่แต่ว่าถามว่าอยากจะได้อะไรเป็นกรอบเป็นกำไหมเราไม่ได้คิดตรงนั้นเราคิดว่าเพียงแค่เราเริ่มก้าวเข้ามาในวงการการแข่งเนี่ยความรู้ที่ได้ที่เราเอาไปพัฒนากับศูนย์ด้วยการของทาง Mobius Motorbike เองเนี่ยมันเยอะพออยู่แล้วที่เราจะไปส่งต่อพวกนี้ให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าก็ได้การบริการที่ดีความรู้ที่มีจากตัวช่างเองก็เยอะนะครับมันก็ทำให้ช่างเขามีฝีมือถ้าเผื่อว่าอนาคตเนี่ยแบบมีคนแบบอยากจะเข้าทีมแข่งมั่งเนี้ยหรือว่าคือเรียกจะเปิดรับคนอื่นอีกไหมตอนนี้ก็มีคุยตัวนี้เบื้องต้นกับทางคาวาซากิอยู่ครับว่าเออถ้าลูกค้าเขาอยากจะทำเนี่ยเป็นยังไงก็มีคุยบ้างนะครับแต่ว่าณปีนี้เราก็ยังไม่มีแผนที่จะไปทำเดี๋ยวเรารอดูปีหน้าดีกว่านะครับงั้นในส่วนของพี่ขวัญนะครับถ้าเผื่อว่าพี่ผมอยากเป็นนักแข่งต้องเตรียมตัวไงบ้างครับเตรียมตัวยังไงก็คือทุกคนนะฮะตั้งแต่เราเจอมาเนี่ยทุกคนคิดว่าตัวเองขี่ดีหมดใช่ถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทักษะในการขี่บนถนนกับในสนามอ่ะมันไม่เหมือนกันคือต้องมาปรับใช้พอสมควรต้องเข้ามาศึกษาแต่บางคนก็โอเคอาจจะขี่ได้ขี่ดีมาอยู่แล้วนะครับก็ต้องลองไปขี่ดูก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมองหาเทรนเนอร์โรงเรียนหรืออะไรเพราะว่าผมว่าสำคัญนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคุณการที่คุณขี่ใหม่หรือขี่เก่าหรืออะไรการที่คุณจะพัฒนากลับไปขี่บนสนามผมว่าตรงนี้มันสำคัญถามคนที่รู้ก่อนนะครับว่าเราทำได้แค่ไหนไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราอยากขี่ก็ขี่มันไม่ใช่ครับมันอันตรายเกินมันอันตรายกว่าแล้วพวกอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอยู่แล้วครับควรจะมีฮะคือถ้าคิดจะอยู่ทางสายนี้จริงใช่ครับใช่ครับใช่ไหมแล้วอย่างงี้พูดถึงน้องมิกหน่อยครับว่าถ้าเผื่อว่าอยากจะเป็นนักแข่งเนี่ยเตรียมตัวอย่างหนูเนี่ยหนูเตรียมตัวยังไงค่ะก็จะเริ่มเป็นนักแข่งใช่ไหมคะก็อย่างมิกนะคะมิกก็จะต้องเริ่มจากเบสิกของการคือเรียนรู้เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะว่ารถเนี่ยเขามีจังหวะของเขาเป็นยังไงแล้วก็มีเรื่องของร่างกายแล้วก็พวกชุดหมวกอะไรเงี้ยค่ะพวกเซฟตี้ทุกอย่างต้องมีมาพร้อมกับการที่เราจะเริ่มจับมอเตอร์ไซค์นะคะก็ต้องมาพร้อมกันแล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้เบสิกพื้นฐานแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือใช้ใจอะค่ะใช้ใจหมั่นฝึกหมั่นเรียนรู้ก็มันก็จะเพิ่มทักษะให้เราไปเรื่อยๆอะค่ะต้องพยายามเปิดรับตลอดอะค่ะแล้วก็การเป็นนักแข่งที่ดีก็ต้องมีวินัยค่ะสำหรับมิกให้ฝากทิ้งท้ายสำหรับคนที่อะไรนะฝากผลงานฝากต่อไปแข่งเมื่อไหร่อะไรยังไงเป้าหมายปีนี้ของเราค่ะก็มิกนะคะก็ในนามทีม Racing Project Mobius Motorbike นะคะก็คือในของปีนี้นะคะมิกก็จะลงของรายการ R2M นะคะ Thailand เป็นรุ่น Power Girl นะคะ WS2 ก็มิกก็จะใช้รถหมายเลข11นะคะรถ Kawasaki ZX10 นะคะก็ปีนี้ก็คือได้มาลงเมื่อครั้งแรกสนาม2นะคะสัปดาห์ที่จะถึงค่ะสัปดาห์หน้า 4-6 สิงหาคมนี้นะคะก็จะเป็นสนามที่3นะคะก็ยังไงก็ฝากทุกคนร่วมเป็นกำลังใจและร่วมเชียร์มิกด้วยนะคะยังไงก็จะมีมิกได้วันนี้นะคะก็คือมิกก็จะยังมีสปอนเซอร์ที่คอยสนับสนุนมิกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคาวาซากิ Mobius Motorbike นะคะเป็นพี่เตียพี่เลียกแล้วก็ยางมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นพิลารี่ที่คอยสนับสนุนให้ราคายางในที่เรา เป็นนักแข่งก็จะช่วยสนับสนุนแล้วก็หมวกกันน็อก KYT อะค่ะก็น้ำมันเครื่องโมตุลนะคะคือตรงนี้ค่ะทุกสปอนเซอร์ทุกคนเนี่ยค่ะทำให้มีวันนี้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยโอ้โหแข่งขันเต็มหมดแล้วหลังโอ้ที่ได้ความรู้เยอะมากันแบบว่าของเบสิกในการขับขี่นะครับมีโรงเรียนดีๆแล้วนะครับสามารถติดต่อได้ที่เชียงใหม่และเชียงรายเรามีภาพประกอบการนะครับรถบิ๊กไบค์ของ Mobius เองมีทั้งที่ศรีนครินทร์แล้วก็สุขสวัสดิ์นะอันนี้อะไรครับโอเคครับถือว่ามีเรื่องนะไม่เป็นไรครับทีนี้เวลาหมดเวลาครับต้องขอขอบคุณครับเอลมอเตอร์โปรเทคแรงดีมิ่งสุด
พร้อมเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบค์ต้องเอลแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์วันศุกร์ครับกับผมตั้งแต่เวลา 18:30 นนะครับถึง 20:40 นครับผมทางช่อง Television 691กับรายการ Speed Rider วันนี้พวกเราลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ